งทรงอยู่ระดับนี้อีกสักช่วงหนึ่งละครับหมื่นต้นต้นนะคะวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่นะคะอยู่นอกเรือนจำได้170รายค่ะบวกในเรือนจำวันนี้เพิ่มมา41รายรวมทั้ง2จุดนี้1111รายนะคะผู้หายป่วย1612รายด้วยกันแล้วก็เสียชีวิต63 501รายกำไร501รายพอดีนะครับค่ะเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูดีมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ค่ะนะ63ท่านแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องกดให้ลงมากกว่านี้ค่ะให้เหลือตัวเลขเดียวเนาะหรือไม่มีเลยน่าจะดีที่สุดครับส่วนตัวเลข 10,000 กับ70ค่ะก็เป้าหมายที่ทางฝ่ายของสาธารณสุขเขาตั้งเอาไว้นะครับจะต้องกดให้ลงต่ำกว่า 5,000หมายถึงผู้ติดเชื้อรายวันใช่ไหมคะประมาณ 5,000 คนให้ได้ให้ได้นะฮะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อก็มันก็จะมีผลต่อความเชื่อมั่นแหละการออกมาจับจ่ายใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันก็ตามเพราะว่าเขาผ่อนคลายมาตรการไปเยอะมากๆแล้วพี่ต้นแต่ว่าตัวเลขแบบนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหเขาบอกว่ากระฉูดเลยนะเที่ยวกันกระฉูดเดี๋ยวเรามีบรรยากาศอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่าการกลับมาใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนแทบจะเรียกได้ว่าปกติแล้วปกติเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับว่ามีหลายที่แล้วก็ทั้งโลกก็ตอนนี้เขาก็กำลังเดินเข้ามาสู่แนวทางแบบนี้นะฮะอยู่ร่วมกับเปิดประเทศให้คนในประเทศเดินทางแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ดูแลกับจำนวนคนติดแต่จะไปให้ความสำคัญกับจำนวนของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วก็จำนวนของผู้เสียชีวิตใช่ค่ะนะครับส่วนหลายๆประเทศตอนนี้พูดจริงๆก็คือเขาอาจจะทำสวนทางกับเราเขาก็เปิดประเทศนั่นแหละเหมือนเรานี่แหละเปิดให้มีการเดินทางเปิดให้มีการใช้ชีวิตประจำวันเปิดให้มีกิจกรรมใดๆต่างๆแต่เขาจะสนับสนุนให้คนในประเทศเที่ยวในประเทศก่อนเขายังไม่ได้บอกว่าให้คนในประเทศออกมาเที่ยวต่างประเทศแต่ของเรานี่สับเขาเรียกอะไรสวนทางกันสวนทางกันของเรานี่เปิดประเทศอาจจะเป็นเปิดด้วยสัญลักษณ์หรืออะไรก็ตามแหละแต่เราต้องการนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการก็อาจจะต้องดูว่าเดี๋ยวรัฐตอนนี้เราเที่ยวด้วยกันเฟส3เริ่มเดินหน้าแล้วเริ่มแล้วเริ่มไปพักกันได้แล้วตั้งแต่วันที่15ตุลาที่ผ่านมาจนไปถึงสิ้นปีใช่ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนใครที่ยังไม่ได้จองที่พักเขาเปิดให้จองถึงวันที่23ตุลานะเต็มหรือยังตอนนี้อ๋อเหรอครับโอ้ยังไม่น่าจะเต็มหรอกน่าจะใช้ได้อยู่นะลองไปตรวจเช็คนะครับก็ลองดูกันละกันส่วนเรื่องมาตรการของรัฐที่ถูกใจคนมากที่สุดตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเดินซื้อของที่ไหนก็ตามจะเห็นท่านี้เลยมือหนึ่งถือถุงอีกมือหนึ่งอย่างนี้สแกนใช้สิทธิ์ส่วนทางคนขายก็จะหยิบบาร์โค้ดมาวางให้เป็นแป้นอย่างเงี้ยให้เราสแกนอย่างนี้แล้วก็ยิงไปยิงไปยิงไปนั่นก็คือคนละครึ่งนะครับครึ่งเดือนของรอบหลังก็คือครึ่งเดือนของรอบ14ของเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยอดดีมากเลยนะมีการใช้จ่ายเยอะเลยนะคะประชาชนเนี่ยมีการใช้จ่ายอยู่ 186.4 ล้านบาทรับจ่ายร่วมอีก 175.5 ล้านบาทนะคะนี่คือคนละครึ่งเฟส3นะคะมียอดใช้จ่ายสะสมรวมเนี่ยประมาณ 361.9 ล้านบาทนะคะก็ถือว่ามาได้ถูกทางแล้วล่ะแต่ก็ยังคงเหลือสิทธิ์นะเขาบอกว่าคนละครึ่งนี้ยังเหลือสิทธิ์อยู่นะคะมีผู้ใช้สิทธิ์ไป25ล้านกว่ารายนะจากผู้ใช้สิทธิ์รวม 27.64 ล้านรายนี่แหละครับแต่เมื่อกี้ยอดใช้จ่ายสะสม361ล้าน 900,000 เนี่ยคือผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่นะโอ้เฉพาะฟู้ดเลยเหรอแพลตฟอร์ม delivery เท่านั้นนะพี่ต้นเป็นหนึ่งในนี้หรือเปล่ายังฮะยังไม่ได้ใช้เลยหรอแต่ถ้ายอดสะสมเลยนะฮะใช้จ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ก็คือมีผู้ใช้สิทธิ์25ล้าน80,000รายจากคนที่ได้รับสิทธิ์รวม27ล้าน640,000รายยอดการใช้จ่ายสะสมรวมนะครับ94,000458ล้าน200,000บาทประชาชน 48,005 ล้าน400,000บาทค่ะรัฐ 46,452 ล้าน700,000บาทค่ะนะครับยังเหลือสิทธิ์อยู่ 219,531 สิทธิ์
นะอันนี้คือคนละครึ่งค่ะส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นยังไงบ้างมีการใช้จ่ายไปแล้วนะครับส่วนประชาชน 2,603 ล้าน 8 แสนบาทนะครับยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ์ e-voucher 2,054 ล้านบาทคิดเป็นมูลค่า e-voucher สะสม224ล้านบาทและมูลค่าการใช้จ่ายเอา e-voucher สะสมไปใช้จ่ายแล้ว130ล้าน5แสนบาทประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ 81,929 คนจากจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 470,000 คนโอ้ยังเหลือแกปอยู่เนาะยังเหลือช่องว่างอยู่นะเขายังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะใครสนใจเขาบอกว่าอยากจะให้ไปใช้ให้ครบ1ล้านสิทธิ์นะพี่ต้นส่วนถ้าเอาเฉพาะยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่รอบ15ตุลาที่ผ่านมา 285,000 บาทอันนี้น้อยส่วนใหญ่จะไปซื้อของใหญ่ๆยังไม่โดนจ่ายส่วนใหญ่จะไปซื้อของใหญ่ๆมาตรการนี้ถึงมีการเรียกร้องไงเอาช้อปดีมีคืนกลับมาได้ไหมภาคเอกชนเขาเรียกร้องไปใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไปเลยนะครับยิ่งใช้ยิ่งได้นี่ไปที่เว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ถ้าคนละครึ่งคุณก็ไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะไปได้เลยอันนี้เอามาอัปเดตให้ได้รู้ตัวเลขการใช้จ่ายนะคะมาต่อที่เรื่องของธนาคารก็แล้วกันทอสนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าธนาคารใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่3ออกมามีออกมาแล้วเจ้าใหญ่ๆอยู่ 1-2 เจ้านะเดี๋ยวทยอยออกมาส่วนทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็มีการประกาศออกมาด้วยเช่นเดียวกันว่าในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะคะยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ของเขาเนี่ยอยู่ที่กว่า 166,000 กว่าล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 6.53% ถ้าเทียบ year on year ปีต่อปีนะคะแล้วก็คุณฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็บอกถึงผลการดำเนินงานนะคะในไตรมาสที่3ของปีนี้สิ้นสุดณวันที่30กันยายนธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้กว่า 160,000 กว่าล้านบาทอย่างที่บอกเพิ่มขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป้าหมายสินเชื่อของเขาเนี่ยนะคะของปี64อยู่ที่ 215,641 ล้านบาทนะคะแต่ว่าเฉพาะไตรมาส3ก็ประกาศออกมาแล้วเรียบร้อยมาดูที่ NPL กันบ้าง NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะอยู่ที่63,723 ล้านบาทคิดเป็น 4.52% ของยอดสินเชื่อรวมที่ปล่อยออกไปและธนาคารมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เพื่อความมั่นคงเนี่ยนะคะตั้งไว้สูงนะ 169.80 เป็นสัดส่วนต่อ NPL นะคะแล้วก็อัตราส่วนเงินกองทุนธนาคารตั้งสำรองไว้สูงกว่าที่แบงก์ชาติกำหนดค่ะทอสเขาตั้งสัดส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ 15.36% แต่ว่าแบงก์ชาติกำหนดไว้แค่ 8.50% นะคะก็เพื่อความมั่นคงของธนาคารเขาเองด้วยนะครับทีนี้มาดูโครงการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขากันนะครับคุณฉัตรชัยบอกว่าล่าสุดทอสเองขยายวงเงินผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการบ้านทอสเพื่อคุณปี2564เพิ่มอีก 20,000 ล้านเป็น 70,000 ล้านซึ่งเขาบอกว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงโควิดมากโอ้เยอะมากปัจจุบันยอดอนุมัติเนี่ย 47,045 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.75% โดนใจให้กู้รายละไม่เกิน3ล้านสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนและไม่เคยมีประวัติการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยกับทอสหรือสถาบันการเงินอื่นแต่ทีนี้อีกโครงการหนึ่งที่ฮือฮาแล้วก็เปิดแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มเลยนะจองสิทธิ์กันเนี่ยนะคะบ้านล้านหลังเป็นยังไงมากระยะที่2เนี่ยที่เขาปล่อยอัตราดอกเบี้ยแค่ 1.99% ต่อปีนาน4ปีแรกเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะมีลูกค้าลงทะเบียนเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 58,955 รายคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 7,746 ล้านบาทนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เอกสารพร้อมและยื่นกู้ที่สาขาของธนาคารแล้วเนี่ย1,976 รายวงเงินสินเชื่อซึ่งธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้วเนี่ยจำนวน 1,388 รายนะคะวงเงินสินเชื่อ 1,129 ล้านบาทค่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทอสนะอาคารสงเคราะห์นะแล้วนี่เขายังเตรียมเพิ่มวงเงินสลากออมทรัพย์ชุดเกรดดาวนะครับโอ้ดีจังเลยหน่วยละ 5,000 บาทอีกจำนวน 10,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการออมเงินให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงล่าสุดวันนี้นะครับ18ตุลาเนี่ยนะ
จำหน่ายไปแล้ว8ล้าน8แสนหน่วยหรือคิดเป็นมูลค่าถึง 44,000 ล้านบาทอีกหนึ่งช่องทางการออมนะใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็แจ้งนิดนึงเดี๋ยวแอปพลิเคชันของ GHB All เนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นนะคะใครที่เป็นลูกค้าธสอาจจะได้รับคำแจ้งเตือนว่าแอปพลิเคชันอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาไหนก็ติดตามกันได้นะครับนะต่อไปไปไหนกันดีครับไป BTS อันนี้ข่าวที่ทุกคนรอคอยมากพี่ต้นเพราะว่าของเดิมเขายกเลิกไปถูกไหมฮะหมดไปแล้วเพราะใช้มาหลาย10ปีมากเลยนะโปรโมชั่นเดิมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นใหม่ออกมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะเริ่ม1พฤศจิกายนนี้ค่ะใครที่เป็นลูกค้าเป็นผู้โดยสารของ BTS มีข่าวดีมาแจ้งนะคะเปิดเผยโดยคุณสุรพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดนะคะหรือว่ารถไฟฟ้า BTS นี่แหละบอกว่าด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการกับลูกค้าและผู้โดยสารที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดหลาย10ปีเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเป็นโปรโมชั่นสิทธิพิเศษใหม่เลยผ่าน Rabbit Reward สามารถสะสมพอยต์จากการเดินทางนะคะระยะเวลาโปรโมชั่นนี้1ปีด้วยการพี่ต้นเริ่ม1พฤศจิกายนไปจนถึง31ตุลาคมปีหน้าค่ะ BTS จะให้พอยต์เพิ่มคูณ2เท่าทันทีโดยโปรโมชั่นสะสมพอยต์คูณ2เท่าจะเริ่มต้นเลยก็คือวันแรก1พฤศจิกายนนี้แหละผู้โดยสารนะคะสามารถรับพอยต์เพิ่มตลอดระยะเวลา3เดือนผู้โดยสารจะมีโอกาสแลกเที่ยวเดินทางฟรีได้มากขึ้นอย่างเช่นผู้โดยสารเดินทางไปกลับด้วย BTS ทุกวันธรรมดาเนี่ยคิดเป็นการเดินทาง10เที่ยวต่อสัปดาห์ก็จะมีโอกาสแลกเที่ยวฟรีได้ถึง6เที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไปหรือ8เที่ยวฟรีสำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะดีนะแล้วยังสามารถนำพอยต์นี้ไปเป็นส่วนลดในการใช้จ่ายสินค้าและบริการต่างๆได้ทำความต้องการด้วยนะดีมากค่ะนะฮะยิ่งใช้มากยิ่งได้มากนะคะโอกาสแลกรับเที่ยวเดินทางฟรีได้ไม่จำกัดจำนวนยิ่งสะสมพอยต์มากยิ่งแลกได้มากข้อดีก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องมาจ่ายล่วงหน้าคุณสามารถวางแผนใช้จ่ายได้อย่างยืดหยุ่นกว่าเดิมเติมเงินเมื่อต้องการเดินทางไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้านาน30วันนะคะฮะแล้วยังรับพอยต์คูณ2เท่าเพียงเดินทางบน BTS ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นอย่างที่ว่าด้วย1พฤศจิกายน64ถึง31มกราคม65 31ตุลาคม31มกราครับอันนี้ช่วงรับพอยต์คูณ2เท่า3เดือนเฉพาะ3เดือนนี้เนาะแต่ว่าโปรโมชั่นนี้ยาว1ปีใช่มั้ยคะขออภัยพอยต์ก็สะสมได้มีอายุถึง2ปีนะเออแล้วก็ไปรับส่วนลดพิเศษส่วนลดต่างๆจากร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นชั้นนำทั้งออฟไลน์ออนไลน์กว่า100แบรนด์เลยนะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมหรือผู้โดยสารที่สนใจผูกบัญชี Rabbit Reward ล่วงหน้าก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง Google Play Store หรือ Apple App Store เพื่อเตรียมพร้อมรับพอยต์สะสมจากการเดินทางที่จะเริ่มต้นในวันที่1พฤศจิกายน2564แต่ถ้ายังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรไปได้ไหมคุณเล็กโทรได้เลยค่ะ026176000 026176000นะคะตรวจสอบสอบถามเพิ่มเติมได้กับโปรโมชั่นที่จัดขึ้นเพื่อคุณผู้โดยสารโดยเฉพาะเลยแต่ว่าโทรได้ก็คือ6โมงเช้าถึง4ทุ่มเช่นเดียวกับ LINE Official นะครับเขาเรียกว่าอะไรแอดไลน์ไปที่ @BTS Sky Train ค่ะตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเช่นกันค่ะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook รถไฟฟ้า BTS ด้วยนะครับค่ะส่วนเรื่องการเอาเดินทางแจ้งกันสักนิดนึงหลังจากที่มีการผ่อนคลายแล้วก็กำหนดระยะเวลาเคอร์ฟิวใหม่นะคะเป็น5ทุ่มถึงตี3สายการบินก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงตารางบินเช่นเดียวกันทางกทพหรือว่าสำนักงานการบินพลเรือนก็เลยมีการอนุญาตค่ะว่าต่อไปนี้ตั้งแต่16ตุลาคมแล้วนะคะทุกสายการบินสามารถให้บริการผู้โดยสารเต็มความจุที่นั่งของเครื่องบินมีกี่ที่ใส่ไปให้เต็มใส่ไป 100% เลยนะคือนอกจากแค่ว่าคุณจะห้ามบินตอน5ทุ่มถึงตี3ที่เหลือก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เป็นการดูแลความปลอดภัยสะอาดในช่วงโควิดซึ่งก็ทำมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่16ก็คือเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์เนี่ยก็นั่งกันได้เต็มที่นะครับส่วนคุณผู้ชมใครที่เป็นผู้โดยสารผมยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นเครื่องเลยก็ต้องระมัดระวังนะครับแอลกอฮอล์หน้ากากการเว้นระยะห่างพูดคุยให้น้อยที่สุดนะขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอเป็นช่วงไฮซีซั่นการเดินทางยังมีบางสายการบินเขาก็บอกว่าเขาต้องเพิ่มเครื่องบินเข้ามาให้บริการแล้วนะความต้องการการเดินทางเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าเราไปดูนะจริง อย่างที่ว่านะครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเองตอนนี้ก็ให้ความสนใจกับการเดินหน้ากันอุตลุดไปหมดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเครื่องบินเนี่ยบินได้เต็มความจุแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไปดูนะอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาที่ประเทศไทยไปดูมาเลเซียเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซียเองเขาก็บอกว่าตอนนี้ใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วมาถึงมาเลเซียจะได้รับการลดเวลากักตัวเหลือแค่7วันแต่ถ้าคุณเป็นคนฉีดวัคซีนครบโดสแล้วครบโดสแล้วนะถ้าเข้าไปมาเลเซียนะอันนี้นะมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งพลเมืองมาเลเซียนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานนักถาวรในมาเลเซียนักการทูตและกลุ่มบุคคลอื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19และผู้ได้รับคำสั่งให้เฝ้าสังเกตอาการเช่นบุคคลที่กลับมาจากประเทศที่มีการติดเชื้อสูงก็จะได้รับการลดเวลากักตัวเหลือ7วันเช่นกันถ้าคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วค่ะนะค่ะซึ่งจริงๆเขาเปิดให้เดินทางข้ามรัฐภายในประเทศตั้งแต่วันที่11ตุลาคมค่ะก็คือเพิ่งจันทร์ที่แล้วเพิ่งจะผ่อนคลายกันแต่ถ้าเดินทางในประเทศนี่ประเทศไทยนี่เดินทางกันกระฉูดมานานมากแล้วนะใช่ใช่ใช่ต้องบอกอย่างนี้นะเดินทางกันกระฉูดมาเลยคือถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยเขามองเราเป็นหลักไทยทำอะไรถ้าไทยทำดีไทยทำสำเร็จเราจะตามไทยไปหมด มีแต่คนไทยที่มีอยู่กระหยิบมือนึงนี่แหละอะไรก็ตามที่ไทยทำเป็นเรื่องไม่ดีไปหมดเออหายใจก็ผิดก็ยังมีอยู่แล้วคนกลุ่มนี้อันนี้ก็ดูกันก็แล้วกันแต่พอย้อนกลับมาพอเริ่มเปิดประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ตนี่เขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะมีการจ้างงานเพิ่ม 15,000 อัตราเลยนะคึกคักมากเลยนะคะเป็นการเปิดเผยจากทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานด้วยค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เราเปิดมาตั้งแต่1กรกฎาคมปรากฏว่ามีความต้องการในการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะพบต้องการจ้างงานประมาณ 15,000 อัตราค่ะส่วนคุณไพโรจน์โชติเกษเถียรอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะก็บอกว่าระยะเวลาที่เปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีนายจ้างสถานประกอบการต้องการจ้างงาน2,727 อัตรามีผู้สมัครกว่า 3,337 คนบรรจุงานไปแล้วกว่า 2,538 คนประเภทที่มีการบรรจุงานมากที่สุดค่ะก็คือพวกร้านสะดวกซื้อพนักงานขายหน้าร้านกิจการก่อสร้างจำหน่ายวัสดุนะคะรวมถึงกิจการโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดในตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าพนักงานเสิร์ฟพนักงานล้างจานเรียกได้ว่ามีความหลากหลายในการจ้างงานมากในช่วงที่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพอเปิดจังหวัดมากยิ่งขึ้นความคึกคักการจ้างงานก็กลับมานะคะนะครับอันนั้นคือภาคใต้ที่ภูเก็ตค่ะมาดูกันที่บ้านของคุณเล็กกันบ้างโอ้ยย้ำจังเลยเขาชนบุรีไม่จริงๆคือผมประทับใจมากกับภาพของบางแสนคือบางแสนเนี่ยเป็นที่ที่ทุกคนสามารถไปได้ใกล้นะใกล้ถ้าเรากรุงเทพเป็นเกณฑ์นะเป็นทะเลที่ใกล้เดินทางสะดวกมอเตอร์เวย์วิ่งถนนหนทางดีใช่หน้าหาดถนน6เลนเลยสวยป้ายโป๊ยเซียนเป็นไปกับป้ายโป๊ยเซียนไปนะห้ามนัดเจอที่ป้ายโป๊ยเซียนเด็ดขาดทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนัดคนไปเจอที่ป้ายโป๊ยเซียนนัดวันเสาร์กว่าจะเจอกันอาจจะเป็นวันจันทร์เพราะมันป้ายโป๊ยเซียนทั้งหาดเลยทั้งเส้นเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันต้นนับเสาดีๆนะฮะนับไม่ได้นะฮะแต่ว่าไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยววันเสาร์ที่ผ่านมากันเป็นยังไงกันบ้างไหนเรามีภาพไหมมีภาพมีเสียงนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของหาดบางแสนในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปชมกันค่ะค่ะตอนนี้ก็คือขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะได้เปิดหาดกันเมื่อวันที่1กันยานะคะก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็จะมีซบเซาบ้างตั้งแต่เจอโควิดเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นดีขึ้นค่ะเริ่มมีคนเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วบางคนนะคะค่ะมันก็เลยทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วก็เพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ได้รับวัคซีนกันครบหรือยังแถบบางแสนได้ครบแล้วค่ะตัวแม่ค้าเองก็ได้รับแล้ว2โดสเหมือนกันค่ะก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่มีข้อกังวลใช่ค่ะก็ทีนี้เราก็จะเข้าไปในเรื่องของ
การล้างมือแอลกอฮอล์ของลูกค้าเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องมีแบบว่าถ้าเราเจอผู้คนเราก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงค่ะอ๋อตอนนี้ขายของดีจ้าตั้งกระเปิดหาดมาวันที่1กันยาเนาะขายดีมากๆเลยจ้าแล้วก็มีโครงการคนละครึ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวทะเลก็สวยถึงว่าจะขึ้นแรงนิดนึงแต่ก็สวยนะจ้าขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้จ้าก็มาคนมาเที่ยวก็คึกคักครับมากันเยอะแยะเลยเพราะช่วงนี้มันช่วงแบบยังไงคนอยากมาเที่ยวกันเพราะไม่ได้เที่ยวกันมานานปกติก็คือคนประมาณนี้หรือว่าเยอะกว่านี้คะก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะช่วงนี้มันแบบก็มีแบบฝนตกมั่งมีอุปสรรคมั่งอะไรเงี้ยน้ำท่วมอะไรก็มากันยังไม่เต็มที่หลังรัฐบาลไทยเราก็คิดว่าเหมือนเพิ่มเวลามากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้ไหมคะก็ช่วยได้ครับค่ะแล้วเกี่ยวกับการเปิดประเทศที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่กักตัวเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะพี่ที่เห็นยังไงบ้างคะก็ดีครับจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นใช่การท่องเที่ยวก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะพี่ร่วมโครงการของรัฐบาลด้วยไหมคะโครงการคนละครึ่งอ๋อร่วมครับร่วมทางร้านร่วมครับร่วมครับก็ดีนะแบบคนจะได้แบบมาใช้ตังค์กันครับเราก็มีรายได้ครับมีรายได้ตอนนี้คือแบบรายได้เป็นยังไงบ้างคะที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยมาพักผ่อนนะครับวันหยุดพักผ่อนก็รีแลกซ์ครับตามภาษาวัยรุ่นนิดนึงก่อนหน้านี้ได้มาเที่ยวบ้างไหมคะไม่ค่อยไม่ได้เที่ยวเลยครับตั้งแต่โควิดซีซั่น3ก็ไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเที่ยวเลยอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ครับก็ผมเห็นตามข่าวก็เห็นรถแน่นเยอะเพราะว่าเขาก็เปิดหาดให้เที่ยวแล้วครับเลยก็นัดกลุ่มกันมาเที่ยวครับเหมือนกันมีอะไรจะฝากถึงคนอื่นที่อยากจะมาเที่ยวที่บางแสนอ๋อมาเที่ยวเยอะๆครับตอนนี้กำลังบูมคิดว่าน่าจะสนุกถ้ามากันเยอะๆครับกลัวโควิดไหมคะก็นิดนึงครับแต่ว่าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็คือน่าจะปลอดภัยระดับนึงครับปทุมธานีครับทำไมถึงเลือกมาเที่ยวบางแสนครับมันใกล้ดีครับเดินทางสะดวกครับค่ะ2วันครับ2วัน1คืนครับก่อนหน้านี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับมีต้นเดือนไปเพชรบุรีครับก็ดีขึ้นครับก็เลยเลือกที่จะออกเดินทางมาครับเทพค่ะมาเที่ยวที่นี่อันนี้ขั้นที่2นะคะขั้นที่แรกเนาะก็มาที่นี่แล้วก็เลยมาชอบ1แล้วใกล้กับกรุงเทพแล้วก็แบบรู้สึกแบบดีมากเลยอ่ะค่ะไปชอบตลาดแบบนี้มันเด็ดแล้วก็ชอบกินอาหารซีฟู้ดอะไรประมาณเนี้ยก็เลยหลังจากคลายล็อกเราก็เลยรีบมาเลยใช่ค่ะยังไงคะค่ะแค่1ชั่วโมงครับล็อกมาก็1ชั่วโมงแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะกลับมาตอนเช้าแล้วก็กลับไปก็ได้อะไรมาเนี้ยค่ะไปกลับได้ไปกลับเห็นบรรยากาศแล้วก็ชื่นใจแทนพ่อค้าแม่ค้าพี่ต้นหนูคนสุดท้ายนี่เขาเรียกว่ามาเช้ากลับเย็นค่ะเหมือนว่ามันใกล้ไงเดินทางง่ายใกล้นะครับนั่นก็คือความคึกคักที่เราไปประมวลมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับพ่อค้าแม่ขายรวมถึงคนที่ไปเที่ยวต่างก็มีความสุขแล้วก็มีความหวังกันทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับก็มาเอาเรื่องที่เป็นประเด็นกันในสุดสัปดาห์ทำให้คุณเล็กนี่ถึงกับต้องเข้าไปดูเลยว่าบัญชีที่มีเงินอยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้านนี่ถูกยึดถูกดูดไปบ้างหรือเปล่าโดนยึดไป70 บาทอะไรอย่างนี้ตกใจเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับ